ว่าเวลาไปฝึกจิตเราก็จะตื่นรู้อยู่ตลอดรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรจบสาธุคำถามต่อไปครับอุจฉาวิสัชนาทำอย่างไรกายกับใจจึงจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ฝึกดิฝึกเยอะอยู่กับตัวเราอย่าออกไปข้างนอกวันหนึ่งสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์สักกี่วันฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อยู่รวมกันเองเรื่องตกอยู่ในอำนาจการครอบงำเนี่ยมันมีคำกล่าวคนโบราณเนี่ยมักจะเข้าใจตรงนี้ผิดนะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้ฝึกฝนระเบิดลูกแล้วเป็นเหมือนกระดังครอบครองแล้วไม่หือไม่อือกับอะไรแล้วไม่รู้สึกหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรไม่รับรู้แล้วเนี่ยต้องระวังให้ดีนะพอการเข้าไปในเรื่องนิวรณ์เข้ามากำกั้นก็เรียกอีกอย่างเรียกว่าอะไรวะอะไรนึกไม่ออกมันเป็นอารมณ์ไม่ดีอ่ะเป็นอารมณ์ที่มันทำให้เราโมหองเราไม่ก้าวหน้าในการเจริญสมาธิหรือเจริญสติมันจะย่ำอยู่กับที่จบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวเนื่องกันนะครับหลวงปู่พุทธชาครับพิสัชนากายรวมใจเป็นสมถะหรือวิปัสสนามันขึ้นอยู่กับว่าเรารวมอย่างไรรวมเพื่อให้เกิดปัญญาหรือรวมเพื่อจะเพ่งอารมณ์เฉยถ้ารวมเพื่อให้เกิดปัญญามันก็ต้องตรึกแต่ถ้ารวมเพื่อจะเพ่งอารมณ์เฉยๆแล้วอยู่กับการเพ่งถ้าอย่างนั้นก็เป็นสมถะแต่รวมเพื่อจะให้เกิดความตรึกความวิเคราะห์ความใคร่ครวญก็ถือว่าเป็นการเจริญปัญญาจบสาธุคำถามต่อไปครับปุจฉาวิสัชนากิเลสธรรมจิตเป็นเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันหรือเปล่ากิเลสมันก็คืออาสวะหรือขยะธรรมมันมีทั้งธรรมที่เป็นส่วนกุศลกับธรรมที่เป็นส่วนอกุศลจิตมันเป็นสภาวะธรรมที่รับอารมณ์รับจากคิดรู้มันคนละเรื่องกันจบสาธุเป็นคำถามต่อเนื่องครับปุจฉาวิสัชนากิเลสและธรรมเกิดจากจิตหรือจิตเข้าไปเสพธรรมกับกิเลสครับจริงๆแล้วกิเลสเนี่ยมันมีอยู่นะเมื่อใดที่มันมากระทบจิตเนี่ยมันเรียกว่ากิเลสแต่ถ้าเมื่อใดที่มันไม่กระทบมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเหมือนกับรูปสวยมันมีอยู่มันไม่กระทบเรามันก็ไม่เป็นกิเลสเราแต่ถ้าเมื่อใดที่รูปที่มันสวยมากระทบเรามันเป็นกิเลสของเราเข้าใจไหมรูปคนอื่นสวยมันก็สวยมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่ไม่ใช่มาสวยตอนที่เราไปเห็นมันใช่ไหมรูปสวยมันก็สวยออกมาจากตั้งแต่ท้องแม่ไม่ใช่มันเพิ่งจะมาสวยตอนเราเห็นมันมีของมันอยู่แม้ไม่มีเรามันก็มีกิเลสมีไหมแต่ที่มันมาเป็นกิเลสของเราเพราะจิตเราไปกระทบและรับมันเอาเข้ามาเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยดูงงๆนะครับดูว่ามันดูงงๆนะเราไม่งงเนาะไม่งงครับไม่งงคือมันมีเพราะมันอยู่แต่เมื่อใดที่มันมาเนี่ยมันเป็นกิเลสของเราเมื่อไรที่เราไปจิตจับต้องมันมาขี้อ่ะมันเห็นไหมเห็นแต่ถ้าเมื่อไรที่มันเราไม่ไปดมมันมันจะเห็นไหมเออแต่ถ้าเมื่อใดที่เอาจมูกไปดมมันเห็นไหมก็เราเห็นขี้กลายเป็นเราเห็นขี้เหมือนกันกิเลสมันมีอยู่ไหมในโลกนี้มีแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่ไปแตะต้องมันกิเลสมันก็แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไปแตะต้องมันเรามีกิเลสการพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา
สำรวมสังวรระวังไงตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์เราต้องสำรวมสังวรระวังคือเรากำลังอยู่ในหมู่ของศัตรูทั้งนั้นน่ะศัตรูภายในแล้วก็ศัตรูภายนอกและศัตรูภายในกับภายนอกคือศัตรูที่เป็นกิเลสที่เราจับต้องได้และจับต้องไม่ได้เห็นได้และเห็นไม่ได้หรือบางทีมันกิเลสมันมาโดยที่ไม่ได้เห็นแต่มันมีความรู้สึกชอบอยู่ในใจเองมาเก่าก่อนมันชอบมาได้ทั้งไหนก็ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้แต่มันสั่งสมมาแล้วตาก็ไม่ได้เห็นหูก็ไม่ได้ฟังจมูกก็ไม่ได้ดมแต่มันมีอยู่ในใจคนตาบอดมีกิเลสไหมล่ะครับนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์คำเนี่ยมันมีความชอบมาอยู่แต่ในใจปรุงแต่งมาอยู่ในใจตัณหามันมีอยู่ภายในใจมีมันตั้งแต่ครั้งไหนก็ดึกดำบรรชาติพบไหนก็ไม่รู้ที่มันสั่งสมมาไว้นะดังนั้นการสำรวมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและสุดท้ายลงที่ใจแหมลงที่ใจจบสาธุคำถามต่อไปครับผมเมื่อกี้ถามสองพยานสองประเด็นเลยตอบประเด็นเดียวอีกประเด็นตอบถามว่าอะไรออกประเด็นหนึ่งคือถามว่ากิเลสทำให้เกิดที่จิตหรือว่าจิตเข้าไปเสกธรรมหรือว่ากิเลสครับตอบไปหมดแล้วครับประเด็นต่อไปนะครับหลวงปู่คุณฉาครับที่เสด็จนะบุญใดที่ส่งผลให้มีรูปร่างหน้าตางดงามมึงส่งกระจกผิดบานหรือเปล่าถ้าหลวงปู่สร้างวัดมาเนี่ยไหนกูไม่เคยเห็นมีคนงามเข้าวัดหรือสักคนมีแต่คนงามเข้าวัดส่งกระจกปิดบานกันหรือเปล่าฮะโอ้ตัวเองงงอยู่แล้วก็มาอยากจะงามใช่ไหมล่ะก็เลยอยากถามว่าทำบุญอะไรซื้อหอมจักรวันบุญเกี่ยวไหมสงสัยต้องใช้บุญหอมจักรถามตอนนี้ก็ยังจะสายกันเลยไหมไม่สายนะยังทันอยู่นะยังใช้ของจังทันอยู่นะครับบุญอะไรทำให้เกิดมามีรูปร่างกายงดงามคนโบราณเขาบอกว่าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานสวยจัญญาก็คืออะไรบ้างศีลธรรมทานไงนั่นแหละเขาเรียกว่าจัญญาจัญญาจัญญาหรือจัญญาบันก็คือความประพฤติปฏิบัติเนี่ยศีลคุณแห่งศีลคุณแห่งธรรมคุณแห่งทานสามอย่างนี้แหละทำให้เรามีรูปร่างร่างกายสวยงามหน้าตาสวยงามผิวพรรณเป็นผุดผ่องแจ่มใสแววตาก็สดชื่นแจ่มใสต้องมีคุณศีลคุณธรรมแล้วก็คุณทานจบสาธุคำถามต่อไปครับหลวงปู่พุทธาวิเศษชนะปอทฤษฎีกูเขียนเอาไว้นี่ยังไม่ได้ลงเลยเขียนเรื่องเนี้ยอ๋อกูเขียนแล้วครับเขียนไว้แล้วแต่ยังไม่ลงเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวให้จบเรื่องธรรมการแล้วจะลงเดี๋ยวรอตามมาคำถามที่ถามมาว่าปอทฤษฎีเมื่อเสียชีวิตทำไมคนทั่วประเทศถึงได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์อยู่เสมออยากทราบว่าเป็นเพราะบุญใดที่ทำให้เขาถึงเป็นที่รักของคนทั้งประเทศครับสื่อมันช่วยชี้นำสังคมสื่อเป็นเครื่องชักจูงสังคมก็ไม่คิดว่าหลวงปู่เขียนไว้ในเฟซเขียนไว้ยังไม่ได้ลงไม่คิดว่ายุคคสช.ยังจะปล่อยให้สื่อสามารถมาจูงจมูกสังคมได้ที่ผ่านมาหลวงพ่อจรัญท่านทำดีมาช่วยชีวิตบวชตั้งแต่เด็กทำความดีอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาสังคมสื่อลง2 วันแต่พอมันรับจ้างทำอาชีพ
สื่อลงเป็นเดือนเนี่ยเป็นเครื่องที่ให้เห็นว่าก็ไม่เข้าใจไงคสช.ปล่อยให้มันทำอย่างนี้ปล่อยให้สื่อทำอะไรตามอำเภอน้ำใจตามใจชอบไปอย่างไรเทียบกันคนสองคนนี้กันได้แล้วล่ะเห็นชัดเจนเดี๋ยวลงก็ต้องมีไอ้พวกไอ้สลินทั้งหลายอิจฉาละสิอะไรอย่างเงี้ยฉันแม่งเถอะอย่าด่ากูไม่สนมึงหรอกมึงด่ากูเถอะจริงๆเมื่อไรที่ทำแล้วไม่มีใครด่ามันจะผิดปกติทำแล้วมีคนด่านั่นแหละเป็นปกติของอาตมาเดี๋ยวจะลงเขียนเดี๋ยวก็เขียนไว้แล้วเขียนไว้ตั้งแต่เป็นอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่ลงไงเขียนตั้งแต่ไว้ตั้งแต่วันก็จะรันท่านมรณภาพไปแต่ยังไม่ทันลงเพราะมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาก่อนก็เลยทยอยลงก่อนแหมไอ้ที่ลงเรื่องเร่งด่วนก็เพื่อจะเร่งกระแสแรงกดดันและแรงกระเพื่อมในสังคมให้ไปกดดันมหาเถรเรื่องทุกเรื่องที่หลวงปู่เขียนใส่เฟซบุ๊กเนี่ยมีเป้าประสงค์นะไม่ใช่กูเขียนด้วยความมันนะมันเป็นแผนเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีบางทีบางเรื่องเนี่ยหลวงปู่เขียนที่เอาไว้ตั้งหลายสัปดาห์แล้วกว่าจะได้ลงเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะลงมันมีเรื่องสำคัญที่มันจะเข้ากับยุทธวิธียุทธศาสตร์ที่เราจะต้องเร่งเร้าให้มันสุกงอมให้เร็วขึ้นงั้นก็ใส่มันเข้าไปอย่างนี้สรุปรวมๆแล้วก็คือสื่อยังมีอำนาจชี้นำสังคมอยู่คนดีก็เลยไม่ได้รับการเหลียวแลไอ้คนดีชวนเชื่อดีโฆษณาก็เลยได้รับการชื่นชมยินดีไปตามเหตุตามปัจจัยหลวงพ่อตะลังเนี่ยท่านทำดีก็ไม่ได้ตัดปอคิดสดีเนี่ยทำดีก็เป็นอาชีพของมันใช่ไหมเออใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอ่านดูกันจบสาธุคำถามต่อไปครับปุจฉาวิเศษชนะขอเรียนให้หลวงปู่กรุณาอธิบายคำถามที่ลุงทองดีได้กราบเรียนถามหลวงปู่ก่อนที่คุณลุงจะลาจากโลกนี้ขอบพระคุณเจ้าค่ะลืมไปแล้วตอบไปแล้วมาจดไปแล้วเอาไปหาดูเอาอยู่ในเฟซบุ๊กเคยเขียนลงไปแล้วเจ้าสาธุโอ้โหตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีไหนอ่ะสองปีมาแล้วยังให้กูไปจำวันกูเขียนกันเป็น 4-5 เรื่องมันคับคล้ายคับคลาเหมือนกันนะเรื่องจิตเรื่องภพภูมิเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องขี้เกียจคิดปวดมองเจ้าสาธุคำถามต่อไปนะครับปุจฉาครับมีเสด็จนะเป็นคำถามประมาณ 3-4 คำถามนะครับหลวงปู่แต่ว่าผมจะรวบรวมมาเพราะว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไปอินเดียนะครับอยากจะทราบว่าโครงการเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ถ้าเกิดกรณียกเลิกจะขอรับเงินคืนได้ที่ใครจะขอรับเงินมัดจำคืนได้หรือไม่ครับเป็นรับกับใครอ่ะคุณไม่ได้รับเงินมาดิเห็นเขาถามไปทางใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องหลวงปู่ไม่ได้รู้เรื่องเงินเรื่องทองกับเขาก็ไปจ่ายใครก็ไปเอากับคนนั้นดิถามว่าไปเมื่อไหร่ยังไม่มีตังค์โอ้ยมีตังค์แล้วจะบอกไปถ้าไปตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะไปเพราะคดีมันใกล้งวดมันเข้ามาแต่เพราะว่าหลวงปู่จะต้องไปให้ปากคำต้องเขียนคำให้การต้องอะไรเยอะแยะมีภาระไม่ใช่กูอยู่ว่างๆเฉยๆนะก็ไปทวงตังคือกลับคืนมาก่อนได้เนี่ยตังให้ใครไว้อะคือผมไม่รู้เรื่องตังหรอกยังมีกรณีอย่างนี้ครับที่เขียนมาบอกว่าบางท่านเนี่ยจ่ายเงินแบบเต็มจำนวนไปแล้วนะครับบางท่านเนี่ยพูดไปว่าจะขอเงินมัดจำคืนแต่ว่าเห็นทางนั้นเรียนออกมาบอกว่าคืนให้ไม่ได้เงินมัดจำไปเราต้องหาคำอธิบายว่าทำไมคืนให้ไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใครมีคนรับตังอ่ะเห็นบอกว่าจ่ายค่าโรงแรมค่าใช้จ่ายอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยครับอ๋ออย่างนั้นก็ต้องไปประสานดูว่ายังไงจะแบบไหนดูว่าเขาจะ
แก้ไขยังไงแต่เขาก็เคยถามหลวงปู่นะว่าจะไปเมื่อไหร่บอกว่ายังไม่ว่างไปตอนนี้หรอกเพราะหนึ่งก็คือมันยังไม่เรียบร้อยให้คดีมันจบให้เบ็ดเสร็จสิ้นไปแล้วก็เป็นกังวลภาวะประวังเหลียวเกิดคดีเข้าสู่โรงสู่ศาลเราต้องมาเป็นพยานในชั้นศาลชี้มูลความผิดก็ให้มันจบก็ได้จบไปย่าก็ยังแข็งแรงจริงก็ห่วงแกเหมือนกันอ่ะอยากให้แกไปเพราะแกอยากไปแต่ดูแล้วก็ยังอยู่อีกนานมันเป็นประเด็นตรงที่ท่านหลวงปู่ว่าพี่น้องที่ฝากไว้แล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่ามีการวางประจำของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือห้องน้อยไม่ทราบครับผมนี่ต้องแล้วใครเป็นคนรับไว้อ่ะครับพี่พักปู่อ๋ออย่างนั้นต้องไปทวงถามกับเขาเราจะได้ประสานมานะครับแล้วก็อาจจะลงในเฟซหรือแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับว่าปัญหาที่จะแก้ยังไงมี2ประเด็นนะครับก็คือหลวงปู่แคนเซิลโดยไปเสร็จสมบูรณ์คือไม่ไปเลยประเด็นที่2อาจจะดูว่าอาจจะมีเวลาที่เหมาะสมในประเด็นนั้นนะครับผมทางให้คุณพระปู่มาสอบถามและแนะนำทีมจะแจ้งให้ทราบว่าจะเป็นทางออกที่ดีก็เดี๋ยวไปปรึกษาครับพี่ดูเรื่องเงินทองหลวงปู่ไม่ได้รู้เรื่องจบสาธุคำถามต่อไปครับหลวงปู่พุทธาครับพิสัชนาขอหลวงปู่เมตตาเล่าเรื่องของการใช้น้ำด่างที่เท่ามากวนกับน้ำมันสกัดเย็นเพื่อทำสบู่ก้อนหน่อยและลูกกราบขออนุญาตใช้น้ำมันมนต์และน้ำปกไทยของหลวงปู่เป็นส่วนผสมในการทำสบู่ขายโดยใช้น้ำมันมนต์ผสมในน้ำมันงาสกัดเย็นจะมีประโยชน์ไหมเจ้าพักได้ทำนะฮะทำอาชีพทำได้ก็ทำทำถ้าทำเป็นอาชีพได้ทำอย่างไรก็ไม่ได้ยากอะไรก็เอาน้ำขี้เถ้าครับเอาขี้เถ้ามาแช่น้ำแล้วก็ปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆรินออกเอาน้ำใสๆรินออกแล้วก็มากรองกรองแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวเขาซึ่งจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องมะพร้าวเขามีสารเรียกอะไรเนื้อสบู่เราไปซื้อเนื้อสบู่มาเนื้อสบู่ซึ่งยังไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยมาพอถึงก็มาใส่เครื่องกวนในที่นี้เราก็จะเติมอะไรเติมกลิ่นเติมอะไรใส่เข้าไปได้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมต่อมาเขามีเนื้อสบู่สำเร็จรูปขายเนื้อสบู่ที่มันยังไม่มีด่างไม่มีฟองเราก็จะมาเติมฟองเติมอะไรใส่เข้าไปหรือไม่ต้องการฟองก็ใช้ได้มันขึ้นอยู่กับสูตรแต่ละสูตรสูตรใครสูตรมันแต่สูตรสบู่แต่ละสูตรที่หลวงปู่ทำในโรงงานนี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละสูตรเลยนะเพราะบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อเนื้อสบู่อย่างเช่นไอ้สบู่อะไรสบู่เปิ่มพุทธอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้ซื้อเนื้อสบู่แต่สบู่ไอ้มะขามที่ใสๆอ่ะอย่างนั้นต้องสั่งเนื้อสบู่มาจากอังกฤษจากต่างประเทศจากยุโรปอันนั้นเนื้อสบู่บริสุทธิ์แล้วก็มาเติมน้ำมะขามแบบนั้นเนื้อสบู่นี่มันก็มีหลายเกรดหลายยี่ห้อเนื้อสบู่ที่สกัดมาจากไขมันปลาเนื้อสบู่ที่สกัดมาจากไขมันงัวไขมันสัตว์หรือไม่ก็เนื้อสบู่อย่างเร็วที่สุดคือสกัดมาจากไขมันที่ได้จากมิโตเคมีไอ้เนี่ยไอ้ที่ก็สไลด์สบู่อะไรที่มันขัดล้างอะไรเนี่ยมันเข้าสกัดมาจากมิโตเคมีไอ้นั่นอย่างเร็วที่สุดเนื้อสบู่ที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะสกัดมาจากไขมันปลาไขมันปลาหรือไม่ก็ไขมันพืชจบสาธุคำถามต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรนะครับหลวงปู่พุทธาครับวิเศษชนะย่านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างใช้กลุ่มยาได้หรือไม่เถาย่านางใบย่านางก็เอามาทำ
ลาบซกเล็กกินเนี้ยต้มเปลือกต้มอะไรเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวเถาแห้งโบราณเขาก็มาทำเป็นตอกสำหรับมัดแฝงเหนียวมากเนี่ยเหนียวมากคือเอามาสดๆตัดสักศอกหนึ่งต้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาผ่าซี่แล้วก็ผึ่งลงให้แห้งแล้วก็เอาไปสำหรับทิ่มจานมัดเป็นตอกหรือต้มไม่ก็เอามามัดข้าวต้มโบราณเนี่ยเขาทำกันหรือไม่เขาก็เอามาทำเป็นเชือกผูกจากเขาเรียกว่าร้อยกรอจากเชือกกรอจากกรอแฝกสมัยก่อนเขาไม่ใช้เชือกปอเชือกพลาสติกเขาก็จะใช้เถาย่านาส่วนเอามาทำยาก็เป็นยาแก้พิษร้อนขับพิษร้อนถอนพิษไข้ส่วนใหญ่เขาจะมาทำยาประเภทนี้หรือไม่ก็ยาแก้ช้ำบวมก็เอาใบมะขยี่ทาตามปลูกขายสิเถาย่านาปลูกได้ปลูกแล้วก็ขายได้เนี่ยหน้าเนี้ยขายหาพันมาปลูกขายเด็ดใบขายตลาดขายได้เนี่ยไม่มีที่ขายมาขายวัดก็ได้วัดก็รับซื้อเนี่ยเถาย่านาเจ้าสาปลูกเถาย่านที่ว่าหลวงปู่จะมีโครงการนะครับเอาผักปลอดสารพิษไปสำหรับพี่น้องหลวงปู่จะทำอะไรผักปลอดสารพิษหลายวันที่กินผักแล้วมีความสบายใจเพราะว่าผักปลูกไม่มีสารพิษแต่ผักตลาดเดี๋ยวนี้ถ้าใครผัดผักมาต้องถามเป็นผักจากไหนถ้าผักตลาดไม่กินเอากลับคืนไปเพราะไม่มีครั้งใดที่กินแล้วไม่มีไม่ยาไม่มียาฆ่าแมลงเลยมียาฆ่าแมลงตลอดแม้กระทั่งผัดล้างหน้าพวกนี้จะเป็นคนไวต่อเรื่องพวกนี้มากกินเข้าไปว่าเคี้ยวร่วมเนี่ยเอาละได้เลยทิ้งคายทิ้งเลยไม่กินเลยเริ่มสองวันให้แจ้ไปเก็บผักที่ปลูกในสวนมาต้มจับไข่โอ้กินแล้วสบายใจกินหมดชามเลยเคี้ยวหมดชามสบายใจมันไม่มีสารพิษปลูกอยู่ข้างหลังชาวบ้านก็มาเก็บกินสบายเลยสบายเฉิบเลยคนนู้นมาเก็บคนนี้มาเก็บเอิ่มอยากเก็บกินไปไม่เป็นไรเหลือกินกูก็ขายเหลือกินก็ขายนี่เห็นว่าโครงการหลวงเขามาดูแล้วเขาจะขอรับซื้อเพราะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงพริกเพิ่มความฝงมะเขืออะไรทั้งหลายเราปลูกหลวงปู่หมักใบสะเดาสองสามอาทิตย์นี่แจ้ไม่ต้องอันเป็นไม่ต้องอันรักขาดูแวรักขาอยู่ตามยอดสะเดาใช่ไอ้แจ้ขึ้นเสด็จแจ้ขึ้นเสด็จก็เก็บยอดเสด็จขายเพราะว่าคุณจะทำโครงการนี้วันนี้เลยใช่ไหมครับจัดส่งเลยครับครูได้ยินข่าวครับใช่ใช่ส่งนี่ไม่ใช่ส่งแบบอยู่นครปฐมแล้วคุณต้องไปส่งกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เขาส่งกันในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนครปฐมเนี่ยนะใครสั่งผักสั่งอะไรแต่ละวันมีพริกมีผักปลอดสารพิษเดี๋ยวเขารถมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ไปแจ้งเขาโทรมาบอกเอาผักกี่โลเดี๋ยวเขาไปส่งให้ถึงที่ไม่คิดค่าส่งเลยเขาไม่คิดค่าส่งแต่อยากให้คนกินอาหารที่มีอะไรมีคุณภาพกินผักยาที่มันมีคุณภาพยิ่งตอนนี้คนปลูกกันมากหน้าแรงหน้าร้อนนี่ผักมันค่อนข้างแมลงมันเยอะโรคแมลงมันเยอะโอ้โหฉีดยิ่งมะเขือเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยฉีดเช้าเก็บเย็นมะเขือลูกหมูนี่ไม่ฉีดปลูกในดงหญ้าปลูกในดงหญ้าแมลงมันงงปลูกปล่อยให้ยามันขึ้นรกคุมมะเขือแล้วมันก็ออกลูกแมลงมันเข้าแล้วไปถึงมันงงกินบ้างไม่กินบ้างอันไหนเหลือก็เก็บอะไรเงี้ยพริกก็เหมือนกันพริกก็
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโลแล้วเท่าไหร่80ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้พริกขี้หนูพริกหยวกพริกอะไรพริกหนูใบตองตอนนี้ใบตองแพงนะลูกเขากำลังจะไปทำขนมเข่งขนมเทียนกันจีนไงเก็บทุกวันหนึ่งร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเนี่ยกูไม่ใช่คนขี้เกียจกูขยันกูก็เก็บตังค์ทุกวันแต่เก็บตังค์ไอ้วันเรียนรู้ว่าขายผักได้วันละ500จ่ายเดือนละ5 ล้านไม่ใช่วันเล่นไอ้อีอ้วนมาขายผักวันละ500ปูโหจ่ายเดือนละ5 ล้านกำไรตายหาเลยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรหรอกเก็บไปหยอดตำลึงก็อะไรต่ออะไรไปก็ถ้าใครบ้างจะอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ทำเองก็จับคนงานทำเพราะฉะนั้นเวลาหลวงปู่ไม่อยู่นะไอ้พวกนี้มันจะสบายมีความสุขมากถ้ากูกลับมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยหัวหมุนแหละก็ทำไปปลูกไปของดีมีอันอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยามันก็ต้องมีหนอนมีแมลงบ้างแต่ก็ไปนี่ปลูกอะไรปลูกคะน้าปลูกผักกาดฮ่องเต้ปลูกอะไรบางต้นปลูกต้นหอมปลูกผักชีปลูกผักชีตลาดก็ต้มยำๆเป็นเรื่องเลยที่นี่ไปปลูกต้องปลูกให้มันหญ้าลดเหลือจากหญ้ากินแล้วมันเป็นงูอะไรประมาณนี้ก็จะพยายามเห็นโครงการหลวงก็มาติดต่อเดี๋ยวให้เขาพยายามทำของมีคุณภาพนี่เมื่อเช้าพึ่งให้เก็บเห็ดหอมที่ปลูกหญ้าเพราะหญ้าให้อากาศร้อนๆนี่ไม่ได้ก็ต้องปลูกในห้องอุณหภูมิเอาเพาะเชื้อตั้ง6 เดือนกว่าจะได้เห็ดมานี่เมื่อเช้าให้เขาเก็บเห็ดหอมสดมาก็มีมาวางขายบ้างฮะมีนี่เก็บได้2-3 โลเมื่อเช้าเดินบนระดับเห็ดหอมสดมันมีปัญญาหากินที่ไหนมีเหรอที่ไหนอ่ะสดนะเหลือกูเห็นกูกินที่ไรก็เห็ดหอมแห้งทุกทีเก็บโลเท่าไหร่1. ประหยัด 2. มีประโยชน์ 3. มีคุณค่า
4ก็ชีวิตก็จะได้มีคุณภาพเลยไม่ต้องไปฝากชีวิตเอาไว้กับใครก็ไม่รู้ทำคนปลูกแล้วมันไม่กินนะถามดูแล้วไม่มีใครกินข้าวผัดที่มันปลูกอ่ะยิ่งถั่วฝักยาวเนี่ยโอ้มันฉีกแล้วเก็บเลยอ่ะเพราะว่าต้องการให้ผิวมันมันนะถ้าผิวมันแห้งๆก็ขายไม่ได้ฉีกยาแล้วเก็บแล้วก็มาถึงเราก็แค่จุ่มน้ำล้างจบตายอย่างเดียวคนสมัยนี้ถึงเป็นมะเร็งตายเยอะมากคนไทยเป็นมะเร็งตายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมันอยู่ที่อาหารการกินและน้ำต้องดูแลให้ดีจบสาธุคำถามต่อไปมีอยู่อีกหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามสุดท้ายคุณฉาพิเศษเชิญเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง2ปีกว่าแล้วพอดีมาทานยาแก้แพ้ของหลวงปู่ตอนทานมีคนทักว่าจะมีผลข้างเคียงถามว่าการทานจะไปกระตุ้นมะเร็งให้เกิดขึ้นอีกไหมคะและถ้าหากไม่ต้องตรวจทานได้เลยไหมรวมถึงยาแก้ไข้ด้วยค่ะแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรยาแก้แพ้อากาศเนี่ยหลวงปู่ก็ฉันนะถ้าหากว่ามีอากาศมันครึ้มๆเนี่ยต้องฉันถ้าไม่ฉันก็จะขังหูขังตาเราเป็นโรคภูมิแพ้เราก็ไม่ค่อยได้กินรุ่นนี้นั่นอะไรข้างหลังนี่ก็ฉันข้าวไม่ก็ได้สารอาหารในร่างกายมันก็น้อยคนทำกับข้าวมาบางทีก็แต่ว่าเห็นนั่นก็มองนะก็พิบตาสองทียกไปคือมันเดี๋ยวนี้เปรี้ยวก็ไม่ได้เค็มก็ไม่ได้เผ็ดก็ไม่ได้ส้มเมยันฉันไม่ได้เลยส้มเมยันฉันไม่ได้น้ำส้มก็ฉันไม่ได้อะไรที่มันผิดกฎมากกฎนิดหน่อยก็ฉันไม่ได้ละมันจะทรมานไปทั้งคืนก็ฉันได้แต่ไอ้ของที่มันนิ่มๆง่ายๆเพราะฉะนั้นบางทีคนทำมาก็โอ้โหทำแท้ฮาร์ดโบลาต้องพลิกปลาน้ำพริกอะไรนั่นทำมาแต่มันก็กลับไปหมดทุกครั้งนะหมดทุกครั้งเลยกูไม่ได้ฉันแต่คนอื่นแดงหมดแดงหมดทุกครั้งหมดทุกครั้งไอ้คนทำอู้หูกูฉันหมดเลยพรุ่งนี้มาใหม่อีกอันนี้ไอ้ลูกไอ้จีโร่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรต้มยำเนาะชิมก็ไปหน่อยเดียวโอ้โหแสบท้องจี๊ดจ้าไม่ได้ขนาดรถมันไม่จัดเท่าไหร่เลยวันนั้นฉันอะไรเข้าไปวะไอ้ผัดไทยที่ไม่มีพริกนะแค่บีบมะนาวไปหน่อยเดียวนะโอ้โหกินเข้าไปเป็นเรื่องเลยก็อยากให้คดีมันจบๆสักทีด้วยอาจจะต้องรักษาตัวเองให้มันจริงๆจังๆไงทีนี้มันไม่จบคดีมันไม่จบมันก็ต้องทำเดี๋ยวมันมึนอีกนานอะไรไปเรื่อยเอาเป็นว่าถามอะไรวะถามว่าฉันถามว่าทานยาได้ไหมครับเป็นอะไรยาแก้แพ้เนี่ยกินแล้วมันสอบกระเพาะนะยาแก้แพ้เนี่ยยาแก้ภูมิแพ้มันเป็นยาร้อนเพราะมันมีพริกไทยกับดีกรีอยู่ด้วยมันก็จะกัดกระเพาะพอสมควรหลวงปู่ในฉันนั่นรู้เลยล่ะเพราะฉันยาแก้แพ้นี่ต้องหาอะไรเคลือบกระเพาะก็หันมาฉันไอ้นี่เมือกของไออะไรว่านหางจระเข้เมือกของว่านหางจระเข้ก่อนแล้วจึงจะกินยาแก้แพ้ก็ไม่ทำให้แสบร้อนกระเพาะมากยาแก้แพ้จริงๆแล้วดีนะมันไม่มีส่วนใดที่ทำให้เป็นผลข้างเคียงมันไม่เหมือนยาฟอกเลือดยาฟอกเลือดมันมีรากของต้นเต่ารังซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อคนที่แพ้เพราะต้นเต่ารังนี่มันคันจบสาธุแล้วถ้าไม่ต้องตรวจทานได้เลยไหมครับยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ไข้ได้ไม่มีปัญหากินได้ยาแก้แพ้แก้ภูมิแพ้แก้อักเสบแก้ไข้มันเป็นยาสามัญประจำบ้าน
มันเป็นยาสมุนไพรสามัญประจำบ้านไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีผลข้างเคียงใดๆแก้แพ้แก้ไข้แก้อักเสบสามอย่างเนี่ยมันเป็นยาสามัญประจำบ้านชมผู้ขับขี่ที่น้องอาจจะสงสัยผมก็ฉันน้อยแล้วก็ฉันน้อยพักผ่อนก็น้อยนอนก็น้อยทำงานมากแต่ว่าความสดชื่นความสงสัยของผู้ยังคงมีอยู่นี้หอมจังไงใช่หอมจังใช่หอมจังอะไรมันก็สดชื่นแจ่มใสถ้าใช้สบู่สระผมชะล้างหน้าก็สดชื่นแจ่มใสถ้ายาสีฟันยิ่งสดชื่นแจ่มใสหอมจังใช่หอมจังอยู่ได้ด้วยใจใจเป็นใหญ่มันมีใจเป็นนายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามีคนมาถามหลวงปู่นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญาติเขามาเยี่ยมต้องอ่านเฟซบุ๊กแล้วเจอคนด่าหลวงปู่เยอะมากถามที่ไงอยู่ท่านอยู่ได้ไงเนี่ยอะไรก็คนเขาด่าให้เต็มบ้านเต็มเมืองมีอยู่กันได้ไงมันด่าที่ไหนก็เนี่ยเขาด่าแค่รูปของด่าแค่รูปไม่ได้ด่ากูกูไม่ได้อ่านกูเปิดไม่เป็นกูจะไปรู้ยังไงทำไมกูจะอยู่ไม่ได้ก็เนี่ยเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเออด่าบ้านด่าเมืองไม่ได้ด่ากูกูไม่ได้ยินได้ยินกูก็ไม่เก็บมาคิดจบขนาดนั้นไม่เห็นจะเป็นยากอะไรโอ้โหขนาดผมนี่นะผมไม่ใช่หลวงปู่ผมยังเครียดเลยเนี่ยก็มึงไปเสือกไปรักตัวเองอ่ะเราไม่เห็นเรื่องต้องไปอะไรอย่างนั้นนักหนาอยากด่าด่าไปคนเราไม่ได้ฟอกปากชีวิตไว้บนฟองน้ำลายที่กระดกบนใบลิ้นชาวบ้านเคยสอนใช่ไหมเออแล้วถ้ากูสอนเขาว่ากูทำไม่ได้แล้วกูจะสอนทำไมจะสอนได้หรือไม่อายเขาหรือมีนะช่วยชีวิตหลวงปู่เรื่องที่ทำคือเรื่องที่คิดเรื่องที่คิดคือเรื่องที่พูดทำพูดคิดเรื่องเดียวกันไม่ได้มานั่งเสแสร้งแกล้งเป็นผู้พิเศษอะไรชอบกูก็ชอบไม่ชอบกูก็ด่าอะไรไม่งั้นกูก็เดินหนีไม่ต้องมาทำพิธีรีตองอะไรเยอะแยะไม่มีมายาว่ากันเป็นลูกทุ่งทุ่งมันต้องไปแบกอะไรกับใครครับมันอยากด่าด่าไปแล้วมันก็ไอ้คนด่ามันก็ค่อยตายไปเองแหละเพราะเราไม่ได้ทำชั่วอย่างที่มันพูดว่าใช้ได้แล้วล่ะรู้ว่าชีวิตเราทำอะไรอยู่ เป็นคนอื่นเขาคนไม่ทำบอกข้อมูลตรงๆนะตอนที่ลุงปู่ไปเป็นแกนนำเวทีแจ้งวัฒนาแม้แต่ลุงกำนันเนี่ยช่วงแรกๆยังไม่ยอมรับเลยนะมันจะไหวหรือลุงปู่ถึงขนาดตอนที่สองสัปดาห์แรกเนี่ยตอนนั้นโดนยิงถล่มเลยนะไอ้มีพวกแกนนำบางจังหวัดเนี่ยเขาพูดกันเลยนะโอ้ยเอาพระมาเป็นผู้นำในกูจะรอดไหมเนี่ยดูมันพูดแบบในการประชุมกันแล้วนะเอาพระมาเป็นผู้นำเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยดูที่นี่มันยิงตูมตูมตูมนี่กูจะรอดไหมเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณดูว่าคุณจะรอดไม่รอดไม่เป็นไรถ้าไม่รอดฉันสวดให้ฟรีฝ่ายซาร่ายายซาร่าเขาบอกก็ดีเหมือนกันนะคุณมีพระมาเป็นผู้นำเนี่ยก็ถือว่าเราก็มีเมนมาอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ต้องไปหาใครใช่ได้สารพัดไม่เห็นยากอย่าไปมองคนแค่เปลือกนอกต้องมองให้ลึกมองให้รู้ถึงแก่นแท้ความเป็นคนมันไม่ใช่อยู่แค่คำว่าขอคนมันต้องมีอะไรที่มากกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ขอคนแล้วก็ใช่ขอควายกันนอนหนูใช่ไหมก็ลิ้นที่มันใช้ขอควายกันนอนหนูเนี่ยถึงได้สอนยากสอนเย็นเรื่องเกิดอะไรอะไรก็ไม่ค่อยฟังอะไรก็ไม่ลำบากคนมันจะแถมันก็แถไปเรื่อยแถไปเรื่อยจบสาธุคำถามหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วก็มันมี
ันมีบทความที่ลงเมื่อเช้าหรือเปล่าเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าลูกโลกอ้าวจุ๊บติดท้ายด้วยบทความหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตหาเรื่องล่าสุดคือเรื่องข้อกล่าวหาว่าเกาะผ้าเหลืองหากินหรือเปล่าหรือว่าล่าสุดเอาหน่อยนั่นแหละครับบทความนี้นะครับมีชื่อบทความว่าข้อกล่าวหาพุทธอิสระมาเกาะผ้าเหลืองหากินนะฮะอันนี้เป็นบทความที่อยู่ใน Facebook นะครับถ้าหากท่านได้ติดตามแล้วก็จะได้ทราบรายละเอียดกันจริงๆจริงๆก็รู้หมู่ไม่รู้หรอกคนเขาไปลอกออกมาให้ดูมันลอกออกมาให้เป็นเปื้อนโอ้โหมันด่าขนาดนี้เลยเหรอเอาต่อมันสักหน่อยเดี๋ยวว่ามันจะเข้าใจอะไรผิดครับโดยเนื้อความในบทความนี้นะครับเขียนว่าคนมันมีอคติหูหนวกตาบอดนึกอยากด่าก็ด่าโดยไม่แยกแยะดีชั่วมากล่าวหาว่าพุทธอิสระมาเกาะผ้าเหลืองหากินอยากบอกว่าถ้าด่าผิดก็ด่าใหม่ได้เพราะทุกวันนี้ถ้าอาหารในโรงครัววัดวันหนึ่งหมื่นกว่าบาทพุทธอิสระเป็นคนหาเงินให้ค่าน้ำมันรถวัดรวมทั้งรถแบ็คโฮที่ออกไปขุดสระให้ชาวบ้านฟรีเดือนละ 250,000 บาทพุทธอิสระก็หาเงินมาจ่ายค่านิตยทัศน์ของภิกษุที่ช่วยงานทั้งหมดเดือนละ 50,000 กว่าบาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายค่ารักษาพระอาพาธครั้งละ 2-3,000 บาทซึ่งมีเกือบทุกเดือนพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายนี่ยังไม่คิดรวมที่พ่อแม่ของภิกษุภายในวัดที่เจ็บป่วยอดอยากลำบากล้มตายพุทธอิสระก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดเดือนละ 300,000 กว่าบาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างของวัดเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในวัดตั้งแต่ไม้กวาดยันเครื่องมือเครื่องใช้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5-60,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายค่าเดินทางค่าศึกษาเล่าเรียนของภิกษุและเด็กวัดเดือนหนึ่งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินจ่ายนี่ยังไม่รวมค่าเพิ่มค่าเครื่องแต่งตัวค่าหอค่าหน่วยกิจเรียนตั้งแต่มัธยมถึงปริญญาโทเทอมละ100,000กว่าบาทค่าแรงคนงานทั้งภายในและนอกวัด150คนต่อเดือนเป็นเงิน1,953,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนรถวัดรถแบ็คโฮขุดดินรถ10ล้อบรรทุกรถแบ็คโฮเดือน 100,000 กว่าบาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่ายเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ประจำปีปีละไม่ต่ำกว่า3ครั้งครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3-500,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่ายตัวอย่างเช่นจัดงานวันเด็กวัดจ่ายไปล้านกว่าบาทพุทธอิสระก็ต้องหามาจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละงานที่สร้างซ่อมถาวรวัตถุภายในวัดและนอกวัดโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 700,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ถาวรวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยทั้งนอกวัดในวัดเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสัตว์ที่ล้มป่วยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3-5,000 บาทหากรวมทั้งค่าอาหารสัตว์ทุกชนิดด้วยตกเดือนหนึ่ง 50,000 กว่าบาทพุทธอิสระก็เป็นคนหาเงินมาจ่ายอยากบอกให้ไอ้พวกที่ชอบด่าชอบวิจารณ์ว่าพุทธอิสระมาเกาะผ้าเหลืองกินลองมาช่วยหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ให้หน่อยสิเพราะพุทธอิสระก็รู้สึกเหนื่อยที่จะหาเงินอยู่เหมือนกันทั้งที่หาเงินมากมายขนาดนี้กลับไม่เคยได้ใช้เงินเลยอีกทั้งเงินที่หามาได้ยังไม่ได้อยู่ในกระเป๋าของพุทธอิสระด้วยแต่กลับไปอยู่ในความดูแลของวัดซึ่งมีเจ้าอาวาสและภิกษุเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเป็นผู้เก็บรักษาและเบิกจ่ายและอยู่ในความดูแลของมูลนิธิซึ่งมีประธานมูลนิธิซึ่งเป็นฝ่ายคาราวาสิบกว่าคนเป็นผู้ดูแลทุกบาททุกสตางค์ล้วนตกเป็นของวัดและมูลนิธิเป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาทั้งนั้นดูจะแตกต่างจากวัดอื่นๆที่เจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดล้วนมีเงินในบัญชีของตัวเองแต่วัดนี้เขามีกฎหมายว่าภิกษุที่มาอยู่ในอาวาสนี้จะเก็บเงินเอาไว้ใช้ได้ไม่เกิน100 บาทนอกนั้นจะต้องส่งให้เป็นของสงฆ์หรือของวัดแม้พุทธอิสระหาเงินได้มากขนาดนี้แต่ก็ไม่เคยนำเงินที่หามาได้เอาไปใช้ส่วนตัวหรือสุรุ่ยสุร่ายเพราะทุกบาทต้องทำบัญชีวัดและบัญชีมูลนิธิเพื่อส่งผู้ตรวจบัญชีตรวจสอบงบดุลประจำปีแม้พุทธอิสระจะหาเงินได้มากมายขนาดนี้ในแต่ละปีแต่เวลามีคนเข้ามานิมนต์พุทธอิสระไปอินเดียหรือต่างประเทศพุทธอิสระก็ไม่เคยมีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวเพราะวัดก็ไม่เคยให้มูลนิธิ